เฮ้ยพวกนายนะพวกนายเป็นคนที่มีรสนิยมมากเลยรู้ตัวไหมแต่ก่อนอื่นก่อนใดเลยนะครับผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณมากครับร้านเฟิร์สช็อปร้านขายโลบักใหม่รับเติมโลบักระบบ VIP Server และ ID Pass สูงถึงเรท7รับกดเกมพาสรับฟาร์มหรือแม้กระทั่งบัตรเติมเงินเกมต่างๆก็มีให้ถ้าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมต้องขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านมานะฮะที่นี่กันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช anel ของไอคอนสักการินกันเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทางด้านของตัวอัปเดตใหม่ของท่านแมปโรกูลที่เพิ่งได้ปล่อยมาตอนช่วง10โมงนะครับผมนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวเทรนเนอร์ใหม่นะครับผมแล้วก็อัปเดตเล็กๆน้อยๆของโรกูลนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทางด้านของตัวโรกูลเนี่ยได้อัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มจากทางด้านของตัวUI อัปเดตกันก่อนเลยนะครับผมนะ UI อัปเดตเนี่ยมันจะทำการมีทางด้านของตัวคูลดาวน์นะครับผมนะขึ้นทางด้านของตัวข้างล่างด้วยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นควิงส์นะครับผมนะหรือว่าจะเป็นสเปคนะครับของกูลเนาะแล้วก็พวกเทรนเนอร์อาบิลิตี้แพสซีฟคูลดาวน์อะไรต่างๆก็จะขึ้นที่ข้างใต้นี้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะและหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นควิงส์อย่างเงี้ยมันจะขึ้นยังไงนะครับผมนะกดตัว G ไปนะครับผมนะนี่ๆๆทุกคนก็ได้สังเกตเห็นว่ามันจะมีคำว่าควิงส์ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งกูลนะครับผมเวลาเรากดใช้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงเนาะแล้วขึ้นว่า specs แทนนะครับผมนะอะไรประมาณนั้นนะกันสำหรับทางด้านของตัว UI อัปเดตคร่าวๆแล้วก็พวก ability พวกอะไรต่างๆนี่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่ามันขึ้นยังไงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับผมนะเทรนเนอร์นะครับผมนะก็มีเทรนเนอร์ได้เข้ามาใหม่ถึง4ตัวกันเลยนะครับผมนะซึ่งจะมีอยู่ที่ฝั่งละ2ตัวนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากของทางด้านของตัวฝั่ง CGG ก่อนเลยนะครับผมนะฝั่ง CGG เนี่ยมีเข้ามาเพิ่ม2ตัวนะครับผมนะซึ่งจะเป็นเทรนเนอร์ที่ฝึกเกี่ยวกับการแบทเทิลนั่นเองตัวแรกนะครับผมนะจูโซนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแบทเทิลจูโซนะครับผมนะคือตัวนี้คือเราจำเป็นต้องเล่นทางด้านของตัวS1 จูโซแล้วก็อาราตาของยูกินกลิชิโนฮาระให้ผ่านนะครับผมนะก็คือนี่ตัวจูโซเนี่ยจะเป็นตัวประมาณนี้นะครับผมนะก็คืออันนี้จะเป็นการฝึกแบทเทิลนะเมื่อเราเล่นจนครบ 100% นะครับมันจะทำการเพิ่มทางด้านของตัวแพสซีฟการแดชสปีดนะครับผมก็คือเราจะแดชได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันเล่นยังไงนะครับนะมานี่เลยนะครับผมก็คือเราจำเป็นต้องกดให้มันโดนพวกนี้นะนี่ๆๆไหมนี่ๆๆซึ่งนี่เลยก็ขอถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่เราก็ต้องพยายามกดให้ทันอ่ะนะถ้าเมาส์ใครไวผมว่าก็น่าจะได้เปรียบอยู่นะสำหรับข้างล่างของตัวอันนี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมาส์ผมแม่งช้าผมฮะประมาณนี้ละกันสำหรับทางด้านของตัว Battle Juso นะครับนะทางด้านของตัว Battle Armon มันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะซึ่งผมไม่สามารถเอาให้ดูได้เพราะว่ามันก็ต้องรอคูลดาวน์อ่ะนะซึ่งผมขี้เกียจรอคูลดาวน์การฝึกเทรนเนอร์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมอย่างเมื่อกี้เนี่ยใช้เมาส์ในการคลิกใช่มั้ยอีกตัวนึงก็คือใช้เมาส์ในการคลิกน่าจะคล้ายๆกันแหละนะครับผมนะซึ่งทางด้านของตัว Armon เนี่ยจะทำการให้ทางด้านของตัวถ้า Cunning Justice มานะครับผมนะซึ่งจะมีAbility ในการที่จะไม่โดนดึงนะครับผมนะเวลาเปลี่ยนโหมดนะซึ่งคูลดาวน์เนี่ยมีถึง30วินาทีเลยก็คือคูลดาวน์เนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งกูลกันต่อเลยนะครับว่าฝั่งกูลเนี่ยมีทั้งด้านของตัวเทรนเนอร์ตัวไหนแล้วมันมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ฝั่งกูลกันต่อเลยนะครับนะฝั่งกูลเนี่ยมันก็จะมีเทรนเนอร์เข้ามาเพิ่ม2ตัวเช่นกันนะครับผมนะเทรนเนอร์ตัวแรกเลยก็คือทางด้านของตัวยาโมรินะครับผมนะก็คือตัวนี้แหละยาคุโมโอโมรินะครับผมนะตัวยาโมริเนี่ยมันจะทำการให้ท่าทางด้านของตัวอินเซนไบต์นะครับผมนะซึ่งจะเป็นท่าที่เป็นอยู่ในระยะกลางที่สามารถฮิลได้ด้วยนะครับผมนะซึ่งคูลดาวน์จะอยู่ที่20วินาทีนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของตัวเทรนเนอร์อีกตัวนึงนะครับผมนะก็จะเป็นคาเนกินะครับผมนะแต่ซึ่งเป็นคาเนกิที่ถูกทรยศอะไรประมาณนั้นก็คือเป็นเทอร์เทอร์เรตคาเนกินะครับผมนะซึ่งทางด้านของตัวไอคาเนกิที่ถูกทรยศเนี่ยเวลาเราฝึกมันเต็มใช่ไหมเราก็จะได้ทางด้านของตัวแพสซีฟการรีเจนเลือดนั่นเองซึ่งแพสซีฟเนี้ยมันจะทำให้เรารีเจนเลือดได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าเพิ่มความได้เปรียบทางด้านของการต่อสู้เนาะก็คือการฝึกทางด้านของตัวไอตัวนี้เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับของฝั่งนู้นนั้นไอเอสหนึ่งเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะเป็นการกดคีย์บอร์ดหรือว่าอะไรก็คือแต่เอาเป็นว่าทางด้านของตัวยามูลีกับคาเนกิเนี่ยมันจะเป็นการฝึกแบบคนละแบบกันนะครับผมนะก็ถือว่าเอามาให้ดูเป็นเขาเรียกว่าไงเดียวเหมือนเป็นแบบ
คร่าวๆแล้วกันพอเป็นน้ำจิ้มถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็สามารถลองเข้าไปฝึกได้นะครับผมนะก็คือเพิ่มทางด้านของตัว ability เพิ่มความได้เปรียบให้กับตัวเองนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่านี้กันเลยนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งก็จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่เมื่อผมทำการอัปโหลดกันด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับไปก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกลับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ